สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เภสัชกรสุวัฒน์สินสวงหมอสุวัฒน์แพทย์แผนไทยกลับมาในรายการสู้เพื่อบ้านเมือง ก็เป็นเรื่องที่เรื่องบ้านเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องคุยกันหนักหนาสาหัสพอสมควรผมขอแนะนำผู้ร่วมรายการนะครับสอดีตสสอดีตสวยโสธรปัจจุบันเป็นผอ13สยามไทยท่านสมบูรณ์ทองบุราณครับเชิญครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับวันนี้สู้เพื่อบ้านเมืองสไตล์คุณหมอครับก็ท่านผู้ฟังเตรียมนะครับอย่างที่หนึ่งเตรียมปากกาถ้าไม่มีปากกาก็เตรียมดินสอแล้วก็กระดาษด้วยครับเอาไว้จดครับถ้าใครมีเทปก็เอาเทปอัดเตรียมอัดกันแล้วกันและที่สำคัญขาดไม่ได้ก็คือเตรียมภาชนะด้วยครับถ้าอยู่ทางอีสานก็พักขม้าก็ดีนะครับเผื่อจะมีน้ำตูน้ำหูน้ำตาไหลบ้างครับเรื่องอะไรเดี๋ยวยังไม่บอกรับรองว่าท่านกล้าไม่กล้ามุ่นหนีกันแล้วกันคือจะย้อนประวัติศาสตร์ไปเมื่อปีก่อนพ.ศ.2310นะครับนับจากวันนี้ไป244ปีครับว่าเหตุการณ์บ้านเมืองยุคนั้นเหตุใดพม่าจึงมาตีไทยมาตีไทยแล้วทำไมไทยจึงแตกง่ายได้นะครับใช่คุณหมอเราพี่น้องฟังด้วยคืออย่างนี้ครับพี่น้องถ้าหากเราเรียนประวัติศาสตร์เรานักเรียนเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยเวลาเราเรียนเนี่ยครูก็จะสอนผ่านแต่วันนี้ผมก็เรียนผ่านเหมือนกันพอมาเกิดวิกฤตการบ้านเมืองในขณะนี้ครับครับทำให้เราต้องย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอเราวิเคราะห์ไปเราก็จะพบว่าโอ้โหบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้เองแล้วมันกำลังจะย้อนรอยนะครับย้อนรอยประวัติศาสตร์ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมื่อพระเจ้าเอกทัตทรงมีพระเมตตาต่อประสบนิกรมากเลยทำลายยกหมดความผิดยกหมดแต่พอจะสู้รบคนรบมีความผิดนะฮะเดี๋ยวคุณบอกว่าทำอะไรยกหมดคือยังไงเป็นต้นว่าโกงคำคอร์รัปชันโกงบ้านโกงเมืองแต่พอมีสตรีงามมาถวายท่านก็ยกความผิดไปอ๋อหลงคนสวยว่ากันเถอะเข้าหอล่อกามาว่าจริงแต่ละวันน่ะก็คือถ้าหากใครอ่านสุนทรภู่นะครับสุนทรภู่ท่านเขียนเนี่ยท่านเขียนเรื่องนี้เลยแหละครับสุนทรภู่ผมจำได้แต่ว่าถึงลงเล่าเตากวนควันอันนั้นไม่ใช่ครับอันนี้น่ากลัวอันนี้ปฐุมใช่ไหมนี่เข้าไปในปฐมกกาเลยสอนเป็นยังไงยุคกับชัยสุริยานะครับยังมีพาราชื่อสาวิตถีแล้วก็เลื่อยไปเลยไปถึงวงการแม้แต่ตุลาการใครมีไก่ให้สุภาเจ้าสุภาก็ว่าดีที่ถูกกลายเป็นผิดที่ผิดกลายเป็นถูกอ้าวทำไมมึงไว้ปัจจุบันจังเลยอันนั้นอ่ะเป็นสุนทรผู้เขียนย้อนมาถึงก่อนเสียกรุงครั้งที่สองไงครับมันเหมือนนักเศรษฐศาสตร์พูดนะคุณหมอเขาบอกว่าหุ้นนี่สังเกตนะครับเมื่อมันหุ้นเมื่อมันสูงสุดแล้วนะครับมันก็จะค่อยต่ำลงครับเมื่อต่ำลงมันก็ไปเรียบครับอาจจะสูงขึ้นมาอีกครับมันจะเป็นวัฏจักรคล้ายๆว่าปีนี้ฤดูฝนแล้วนะอีกปีหน้าผ่านไปเดือนเดียวกันก็ฝนตกครับประวัติศาสตร์คนก็คล้ายๆแต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นครับเมื่อถ้าหากเราดูประวัติศาสตร์ตอนก่อนเสียกรุงหรือหลังเสียกรุงเนี่ยเราต้องทราบนะครับถ้าไม่มีบุญญาบารมีของพระเจ้าตากสินมหาราชประเทศไทยจะสิ้นชาติเหมือนกับมอญไม่มีผิดจะไม่มีครับว่าสยามไม่มีสยามเพราะว่ามอญเนี่ยฮะก่อนที่พม่าจะมาตีไทยเนี่ยพม่าบุกหงสาวดีซึ่งเป็นเมืองหลวงของมอญนะครับครับเวลาเข้าไปในหงสาวดีคราวนั้นพม่าทำเหมือนกับตอนยึดกรุงศรีอยุธยาได้เลยคือเผาทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าเผาที่ขวางหน้าเผาหมดเจอผู้หญิงที่ไหนไม่ว่าลูกเล็กเด็กแดงถ้าเป็นผู้หญิงข่มขืนแล้วฆ่าหมดแต่ผู้ชายไม่ฆ่าจะไปเป็นทาสผู้ชายไม่ฆ่าเอาไปใช้เป็นแรงงานเป็นทาสนะครับหงสาวดีก็ถูกเผาอย่างนั้นแหละครับแล้วมอญไม่มีผู้วีระอาหารกู้ชาติมอญนี่คุณหมอขอถามแทรกว่าผมเข้าใจว่านะพระเจ้าบุเรงนองหรือพระเจ้าหงสาวดีนี่ครับท่านก็เป็นมอญไม่ใช่หรออันนั้นมันพ้นมาแล้วครับอันนี้มันมาอยู่หลังแล้วครับตอนบุเรงนองเนี่ยเป็นตอนเสียกรุงครั้งที่หนึ่งครับเรื่องซึ่งเดี๋ยวผมบอกผ่านมีอยู่นิดนึงมันมีเกร็ดอยู่นิดเดียวว่าเฮ้ยทำไมมันเกิดเรื่องนี้ได้ไงครับ
การเสียกรุงครั้งที่หนึ่งเนี่ยเป็นการรบแบบกษัตริย์วีระกษัตริย์สององค์คือบูเรงนองกับกษัตริย์ไทย รบกันแบบตรงไปตรงมาแล้วก็ใช้ยุทธศาสตร์ว่าจริงใช้ยุทธศาสตร์รบใช้กุศโลบายรบครับบุเรงนองใช้อะไรครับใช้ลูกเขยพระมหาจักรพรรดิซึ่งเป็นอุปราชอยู่เมืองพิษณุโลกยกกองทัพพิษณุโลกซึ่งเป็นคนไทยมาช่วยบุเรงนองตีเมืองเอาคนไทยมาตีเอาไทยมาช่วยบุเรงนองเพื่อตีคนไทยใช่เมืองไทยก็ได้เจ๊งแต่ตอนเจ๊งนั้นไม่มีการเผาบ้านเผาเมืองไงไม่มีเพียงแต่เอากษัตริย์ลงแล้วก็เอาลูกเขยขึ้นเป็นกษัตริย์ลูกเขยเป็นคนไทยลูกเขยเป็นคนไทยอ๋อถ้าอย่างนั้นก็พอรับได้ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเพราะว่าอย่างนั้นแล้วก็บุเรงนองก็เอาพระนเรศวรพระเอกาทศรถไปอยู่ที่พม่าเป็นตัวจำก็เลยเอาพี่สาวของพระนเรศวรไปเป็นภรรยาด้วยอันนั้นจะไปพูดมันแสลงใจกันไม่พูดกันอย่าเลยผมไปกอดสองเนี่ยนะก็ถามว่าสองเปล่ารู้เปล่านี่พม่านะก็มาต้อนรับรู้เปล่านี่ไทยกับพม่านี่นะเป็นดองกันนะผมจึงทราบว่าพี่สาวของพระนเรศวรนี่เป็นแม่พระมเหสีเป็นมเหสีของคืออย่างนี้พระเจ้าองค์สาวดีไม่ใช่นะถ้าอ่านต่อไปมันจะเจ็บช้ำน้ำใจมากเลยนะผมไม่ได้อ่านก็เราพอบุเรงนองสิ้นพระชนครับก็ตามเนื่องจากเป็นสนมไม่ได้เป็นมเหสีอะไรนี่อ้าวก็ต้องโอนไปเป็นเมียของลูกบุเรงนองอีกทีนะสองต่อเลยนะครับแล้วก็พอตอนที่ลบกันจริงๆเนี่ยก็ฆ่าทิ้งนะฆ่าทิ้งตอนที่โอ้สุพรรณกัญญาเนี่ยถูกฆ่าล่ะถูกฆ่าเพราะว่าพม่าแพ้ไทยโกรธก็ฆ่าทิ้งนะครับอ๋อเพราะฉะนั้นอันนี้อย่าเล่าแล้วมันไอ้นั่นน้ำใจกันเนาะเอาตอนคุณหมอพูดถึงต่อไปว่าคุณหลวงไอ้หาวัดใช่ไหมก่อนที่จะเกิดถึงคุณหลวงหาวัดเนี่ยมันมีการล้มล้างราชวงศ์กันมาโดยตลอดพอปฏิวัติทีตายทีปฏิวัติทีตายทีทหารกล้าตายหมดเลยนะครับทหารที่กล้านะทหารกล้าทหารลบเก่งๆเนี่ยทหารขี้ขาดก็อยู่ต่อทหารขี้ขาดก็พวกเพชรทูลนะครับถ้าหากเรื่องจริงก็เรื่องพวกเพชรทูลฮ่องเต้เหมือนปัจจุบันเนี่ยนะร่ำรวยอยู่ดีกินอร่อยประเภทที่ทหารกำลังจะยิงถล่มไปผ่านทหารดึงขาทหารไว้อย่างนี้ครับอย่างนี้ครับประเภทนี้ก็มีเหมือนกันนะอย่างนี้เลยเรียกว่าเยอะเหมือนกันพระเจ้าตากต้องไปอยู่เมืองจันทบุรีเรื่องนี้เลยพอยิงปืนปั้งใครให้ยิงสนมตกใจร้องวิวัฒน์เลยพระเจ้าตากทำยังไงอยู่ก็ตายแล้วไปข้างหน้าพระเจ้าตากใช้พลทหารเท่าไหร่500คนเองที่แหวกด่านอ่ะอันนี้ไงครับใครดูป้อมป่วยจำได้ไหมที่เขาบอกว่าม็อบมีน้อยๆอย่างนี้จะไปสู้อะไรกับรัฐบาลได้ม็อบต้องเป็นแสนเป็นล้านแบบเสื้อแดงผมบอกว่าไม่ใช่นะเห็นหรือยังเครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติมีสักกี่คนไอ้ไม่กี่คนเนี่ยครับรัฐบาลจะต้องประกาศวันยุบสภาบ้านเมืองเนี่ยจะมีการลบล้างเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเกิดจากคนจำนวนน้อยๆทั้งนั้นแหละไม่มีมากหรอกแล้วคนจำนวนน้อยๆพวกนี้วีระอาถรรพ์ตายเป็นตายไม่กลัวหรอกคนที่ตามพระเจ้าตามมา500คนเอง500คน500คนมีแต่ทหารกล้ามีแต่ทหารกล้าไม่มีคนขี้ขาดแม้แต่คนเดียวไม่มีเลยพวกขี้ขาดอยู่ในวังใช่ไหมพวกขี้ขาดอย่าไปบอกเขาเพราะว่าผลสุดท้ายตอนที่พม่าเข้าเมืองก็ไม่เหลือตายไหมพม่ามันฆ่าตายหมดไม่มีเหลือหรอกแล้วพระเจ้าเอกทัตล่ะพระเจ้าเอกทัตก็ตายไปอดข้าวตายอยู่ข้างรั้วอยู่ข้างรั้วแล้วขุนหลวงหาวัดซึ่งเป็นแล้วทีนี้มันก็จะมีน้องชายของพระเจ้าตากที่บวชหนีภัยก็กลายเป็นพระที่ถูกพม่าจับไปอยู่ที่พม่าไงก็มีพระราชพงศาวดารที่ท่านเขียนที่พม่าทีเนี้ยพงศาวดารอันเนี้ยพอคนไทยจะบอกว่าไม่จริงพม่ามันก็ยันตูมบอกว่าเนี่ยผมเกิดจากเจ้าไทยที่ไปเป็นเฉลยอยู่พม่าเป็นคนเขียนผมได้ยินนะคุณหมอไม่รู้จริงหรือเท็จนะผมได้ข่าวมาว่ามีครั้งหนึ่งพม่ายกทัพจับศึกมาครับคุณหลวงขี้เลี้ยนนี่ท่านเองท่านก็ดูประเมินตัวเองแล้วว่าสู้ไม่ไหวแน่ครับก็เลยไปนิมนต์น้องชายตัวเองซึ่งเป็นพระผู้ทรงศีลเนี่ยนะครับออกมารบแทนพระบอกว่าน้องช่วยพี่หน่อยพี่จะไม่เป็นกษัตริย์อีกแล้วมาเป็นแม่ทัพไปหน่อยได้ข่าวว่าคุณหลวงหาว่าท่านกำลังลบนะ
ครับพอรบชนะท่านก็เป็นเจ้าเมืองสมัยนั้นนะครับเป็นมหากษัตริย์นี่แหละพอเป็นเสร็จได้ข่าวว่าคุณลุงขี้เลี้ยนก็สงครามมันก็หมดแล้วครับก็เลยจะอยู่เอาทหารไปล้อมจับคุณหลวงฮาวัดว่าน้องไปบวชซะพี่จะเป็นต่อมีอย่างนี้หรือเปล่ามีครับมีแล้วก็หนักอย่างนี้ด้วยครับเพราะว่าท่านว่าราชการแบบประหลาดมหัศจรรย์นะครับแล้วเสร็จแล้วก็มีข้าราชการที่รักชาติรักแผ่นดินก็ก่อวอร์ดก่อวอร์ดจะไปนิมนต์ให้พระน้องเนี่ยคุณหลวงหาวัดเนี่ยกลับมาเป็นกษัตริย์ปรากฏว่าพระเจ้าเอกทัตท่านใช้อำนาจกษัตริย์เลยนะครับจับหมดเลยจับหมดว่าอะไรรู้ไหมจับใครนะจับไอ้พวกที่จะก่อวอร์ดเอาคุณหลวงหาวัดมาเป็นกษัตริย์เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติจับข้อหาอะไรทราบไหมครับผมจะบอกให้ข้อหาจับข้อหาว่าไปบังอาจไปจะไปสึกพระซึ่งเป็นบาปเป็นกรรมไปสึกพระมาเป็นกษัตริย์ข้อหานี้เป็นบาปเป็นกรรมนะนี่นะพูดเพราะด้วยนะครับทำผิดต่อพรหมจรรย์ระหว่างผู้ทรงผนวดเป็นพระภิกษุนะครับความลับที่กรมหมื่นเทพพิพิธเจ้าพญาอภัยราชาพระเจ้าพญาลมยมราชเจ้าพญาเพชรบุรีหวังดีต่อชาติเนี่ยก็เลยมีความผิดถูกลงโทษหมดทุกคนยกเว้นเห็นไหมหลังนั้นเราต้องเล่าว่ายกเว้นใครครับยกเว้นเจ้าพญาพระคลังคนเดียวไม่มีความผิดเพราะอะไรเพราะเจ้าพญาพระคลังเอาของมาถวายพระองค์เป็นอันมากเลยนะไม่มีความผิดได้เลื่อนตำแหน่งด้วยครับเป็นสมุหนายกเจ้าพญาพระคลังถ้าปัจจุบันก็รัฐมนตรีคลังใช่ไหมรัฐมนตรีคลังที่กินพวกสลากินแบ่งนี่นะไอ้นั่นก็ขาย72.60ไปขาย80พวกนี้สมัยนั้นก็อากรบ่อนเบี้ยไงแล้วก็มาเป็นสมุหนายกก็สมุหนายกก็เป็นนายกรัฐมนตรีแหละถ้าเป็นสมัยนี้จากรัฐมนตรีคลังเป็นนายกใช่ใช่แล้วก็เป็นผู้กำหนดค่าตราตั้งผู้รักษาเมืองผู้ล้างกรมการก็คือส่งใครไปอยู่หัวเมืองนี่ก็ชักเงินหมดเลยก็เหมือนสมัยนี้แหละอ๋อแสดงว่ารัฐมนตรีคลังได้เป็นนายกนายกก็มีหน้าที่ส่งพวกถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ว่าสมัยก่อนก็เป็นเจ้าพญาใช่ไหมครับไปอยู่ตามหัวเมืองต่างๆแต่การจะไปนี่จะไปอยู่เชียงใหม่จะไปอยู่ยะโสธรตอนจะไปเกิดสมมุติไปอยู่อุบลไปอยู่นครพนมเป็นต้นนี่ครับถ้าใครมีขนมปังก้อนใหญ่ไปให้ก็จะไปอยู่เมืองใหญ่ๆอย่างนั้นใช่ไหมคล้ายๆอย่างนั้นจิ้มกล้องเพราะเห็นไหมครับฟังแล้วมันคล้ายๆเดี๋ยวนี้ใช่ไหมครับคล้ายๆนะคล้ายๆนะคล้ายๆกับตำรวจนะตำรวจนี่ถ้าอยากอยู่ใกล้กรุงเทพเอามาร้อยถ้าอยู่แถวต่างจังหวัดก็60ท่านพ่ออย่าไปพูดตำรวจเสียเขาอย่าไปพูดถึงตำรวจเป็นหมดเลยครับแม้แต่หมอครูเอาพูดจริงหมอก็เป็นนะเป็นหมดเลยครับโอ้ยถ้าหมอเอาไปรักษาคนไข้แล้วก็เสียสตางค์เป็นนี่อยากจะไปอยู่จังหวัดใหญ่ๆก็เสียสตางค์ให้รัฐมนตรีนี่เขาจะเลื่อนของหมอเขาก็จะมีเลื่อนนะเลื่อนเป็นผู้อำนวยการเป็นแพทย์ใหญ่เป็นอะไรของเขามีก็เหมือนกันก็ดูนี่หมอพูดเองกำลังจะบอกว่าไม่อย่าว่าแต่ตำรวจมันเป็นทุกอันแล้วใช่ไหมทุกอันมันเป็นไม่ใช่ความผิดนะครับเดี๋ยวนี้เป็นประเพณีแต่มันไปเข้ากับสมัยปีพ.ศ. 2310ก่อนอุตสาหอีกนิดหน่อย2598ก็ได้2308-2309ทีนี้ผมอ่านให้ฟังนะนี่อ่านเลยนะครับเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์สุริยามรินทร์นั่นแหละซึ่งเป็นผู้พูดกันว่าเป็นโรคเรื้อนได้เสวยราชนั้นการเมืองการบ้านการเมืองปวนแปรเพราะฝ่ายในมีอำนาจฝ่ายในคือนางสนุกำนันใช่ป่ะฝ่ายในมีอำนาจเท่ากับพระเจ้าแผ่นดินผู้ที่มีความผิดฐานกบฏฆ่าคนตายเผาบ้านเผาเมืองฟังดีๆนะครับ